มารับลุยหน่อยมาสวัสดีนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่นะอีกคนนึงนะคะก็คือมัมมาสุนั่นเองเราก็เลยจะมาจำลองว่าวันหนึ่งถ้านัดเป็นมัมมาสุเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างอาม่าเป็นแม่นี่มันเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะต้องดูแลลูกอย่างดีต้องไปโรงเรียนแล้วต้องทำอะไรให้ลูกกินต้องดูแลทุกอย่างเป็นแม่กับเป็นกระเทยไหนเหนื่อยกว่ากันคะคนละอย่างนะคะสวัสดีค่ะมาทำไรโมนิ่งค่ะคือจริงๆนะเราวางแผนว่าเราจะลองเป็นแม่หนึ่งวันก็คือปกติมาตื่นกี่โมงสี่ห้าคือแต่ว่าไม่ทันตอนนี้บ่ายสองแล้วงั้นเอางี้เดี๋ยวเราลองเป็นแม่ตั้งแต่บ่ายสองละกันเอางี้มานะยังไม่ได้แต่งตัวเลยเดี๋ยวเราจะไปใส่เสื้อผ้าของมามากันค่ะมาแต่งตัวแบบนี้หรอใช่ปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะ60เต็มแล้วนี้ทำไมหนักยัดแซยิ้มไม่แก่ไม่เอาทำไมอ่ะไม่เอาไหนอันไหนคือ walk in closet ของมามาคะข้างบนค่ะไปอีกไหนให้ใส่เสื้อผ้าให้มันเหมือนกันอ่ะเลือกมาให้มีสาหนึ่งชุดกระโปรงจะใหญ่หน่อยนะเพราะว่าแม่สุกับแม่นันก็จะแต่งตัวคนละฟิลกันเลยคนละฟิลแม่และคนงงสรุปว่าทำไมมีแม่หลายคนจริงๆแม่สุกแม่นันเป็นอะไรกันคะพี่น้องจริงๆแม่ในเน็ตอะไปเมาว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าพ่อมีเมียสองคนคนนึงเมียหลวงคนนึงเมียน้อยกูอีดอกเป็นบ้าหรอพี่น้องแล้วพี่น้องฝาแฝดนะจริงเหรอไม่แฝดแฝดคนละปีเอ้าไม่ต้องเมาส์เหมือนว่าคือไม่ได้เป็นเมียหลวงเมียน้อยนะคะนะแต่เป็นลูกคนที่แบ่งออกมาคือแม่นันแต่คนที่เลี้ยงดูมาตลอดก็คือแม่สุนะคะก็เลยเรียกมามาทั้งคู่นะคะต่างคนเขาก็ต่างมีผัวของเขานะคะเอาชุดมางั้นอย่างแรกนะคะเดี๋ยวก็จะใส่เสื้อผ้าของแม่สุนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแต่งหน้าหน่อยนึงแต่งหน้าเป็นมามาแล้วกันมาแต่งหน้าเลยนะโอเคไม่น่ายากค่ะไม่น่ายากค่ะอันนี้กระโปรงใครอะไรดีอะไรมันวัยรุ่นขนาดนั้นมันก็ต้องมีหนึ่งแม็กโอเคเอามาคุณผู้ชมตอนนี้คือติดนมนิสาติดนมใหญ่ไม่เท่านิสานมอ่ะเราได้เสื้อมามาแล้วนะคะแต่นัดว่ากระโปรงเปรี้ยวไปไหมเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วปลาพาไปตัวเครื่องแป้งหน่อยเหมือนม้าเลยเครื่องสำอางม้าอยู่ไหนนี่ไงถุงเนี้ยนะถุงเนี้ยนะเรียวไหมเรียวเนี่ยอะไรคะอ๋อเป็นแปลงไหนดูกล่องดินสอมันเป็นแปลงอะไรนี่อะไรอ๋อซิสโน่ไงตัวบำรุงที่ม้าใช้อยู่แรงมากแล้วก็มีบัตรคอนแล้วก็มีอะไรเยอะแยะเนี่ยพวกนี้แหละอย่างเงี้ยแต่งหน้าให้หน่อยอะไรคือลงตัวบำรุงก่อนใช่วันนี้เราก็จะลงตัวบำรุงด้วยซิสโน่นะคะSix Secret Natural Asset มันจะเลิศหรือเปล่ามันจะแพ้ไหมเลิศมาใช้อยู่นี่ขายของเก่งมากเหมือนเป็นบล็อกเกอร์ใช้เยอะเปลืองเอ้าไม่ต้องมาห่วงหมดเดี๋ยวก็ซื้อให้ได้อ๋อมันเย็นเนาะใช่เย็นสบายมันสกัดจากสาร6อย่างจากเทือกแถวแอลอะไรนะไปฟังใครเขามาแม่อ่านโอ้ยก่อนแม่ใช้แม่ต้องอ่านนะจ๊ะโอ้เห็นแม่แก่ๆนะโอ้ทาคอนเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนัดต้องซื้อให้แม่เคยแต่งหน้าให้นิสาไหมไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยนะใช่มาม้าลงตัวเดียวหรอมีอีกไหมโอ้ส่วนใหญ่ม้าจะลงตัวเดียวอ่ะเพราะว่าถ้ามีตัวนี้แล้วดีแล้วไงแม่ก็เลยไม่ค่อยลงตัวอื่นมันเอาอยู่จริงๆใช่ไหมนะเอาอยู่นัดแพ้ง่ายด้วยนะแต่มันหอมนะปกตินัดเป็นคนแพ้ง่ายใช้ได้นะตัวนี้ขอได้เอามันก็เด้งๆดีเด้งเนาะโอเคมาแต้มคอนซีลเลอร์ให้หน่อยแล้วแม่เช้าตื่นกี่โมงคะตีห้าครึ่งซึ่งนัดอะมาไม่ทันทำกับข้าวมื้อเช้าให้มาพูดก่อนว่าปกติไม่ได้เป็นคนตื่นสายนะเดี๋ยวคนดูบอกว่าโอ้ยพี่นิสาตื่นสายหรืออะไรอย่างงี้นิสาไม่เคยตื่นสายนะตั้งแต่เด็กๆแล้วนิสาจะต้องตื่นตีสี่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ช่วยม้าหั่นของแล้วทำไมนัดไม่รู้นัดไม่รู้นัดทำกับข้าวไม่อร่อยเลยทำไม่ได้ด้วยเพราะนัดไม่เคยปรุงนั่นไม่เคยต้องมาปรุงไม่เคยต้องมาทำเองแต่นี้ไม่รู้ค่ะเขาแกจริงๆนะให้มาเปิ่มจริงจริงแต่พออยู่ในรายการที่อยู่หิวนะทำกับข้าวไม่ได้เลยเพราะนั้นไม่เคยปรุงนัดได้หั่นทุกอย่างหั่นได้หมดแต่นัดปรุงไม่เป็นโอ้หั่นแกงแบบคนแก่
ออกสีส้มส้มยังไงก็สวยสู้แม่ไม่ได้อันไหนเล่าต่อเราคิดว่าเป็นแม่สุเหนื่อยไหมคะถ้าเป็นตอนที่หลายปีก่อนเหนื่อยเนาะตื่นตีสองเสร็จแล้วเตรียมของเสร็จทำกับข้าวขายเองเตรียมเองผัดเองเก็บล้างเองแล้วก็ต้องคอยไปรับเราไม่มีลูกจ้างด้วยเนาะจ้างไม่ไหวอะเปลืองมากถ้าจ้างลูกจ้างคนหนึ่งแม่ขายของก็เท่ากับให้เขาหมดอะวิ่งไปรับเด็กอะวิ่งไปรับพวกนัดแนนแล้วแวะตลาดแล้วก็หิ้วกันกลับมานั่งสำรองตลาดน้อยเมื่อก่อนเนี่ยนัดอะโอ้โหลุยขาเราเละกว่าเลยแบบจริงไม่แฉะไปหมดประมาณนี้พอไหมพอแล้วพอแล้วเนาะโอ้เยอะกว่าแม่แม่ตาเราแอบกังวลว่าลงใช้เครื่องสำอางมามันจะออกมาตลกหรือเปล่าแต่ก็ได้อยู่นะเพราะนั่งมีแค่ตัวบำรุงซิสโน่นะคะแล้วก็แป้งแล้วก็ที่ปัดคิ้วเนี่ยนะยอมพกเองเพราะว่าใช้ที่อื่นคิ้วนางไม่ได้จริงๆแล้วก็บัชออนแล้วก็ลิปสติกแค่นี้เองก็นี่คอมพีทโอ้ยเครื่องสำอางแม่ไม่เยอะหรอกมีอยู่แค่นี้แหละเพราะว่าปกติแม่ทำงานเยอะก็จะไปนั่งใช้อะไรอย่างโอ้ไปทานลูกเลยแต่อันนี้มันไม่เหนอะหนะเนาะพอได้ทาแล้วมันแบบเหนอะหนะก็ใช้ชีวิตแบบม้าไม่ไหวไม่ไหวเหงื่อเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้โหพอดีเขอะข้างหน้าหรอแพงไหมเนี่ยไม่แพงหรอกตอนนี้ลดราคาด้วยนัดซื้อให้ม้าได้อะไรเนี่ยใช้สองปั๊มมาให้ซื้อให้อีกแล้วแต่โลเคชั่นเนี่ยคือโลเคชั่นสะบัดแปลงยุคแรกเลยนะ4ปีที่แล้วคือตั้งนั่งไลฟ์ตรงนี้ใช่เนาะตอนนั้นเห็นนัดไลฟ์แต่งหน้าคิดว่ามันจะดังไหมม้าก็คิดว่าเออก็คงจะอยู่อย่างนี้แหละแค่นี้ ไม่คิดหรอกว่าจะมีสะบัดโครงสะบัดแปลงขนาดนี้งงงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปตลาดโอเคตอนนี้เราถึงแล้วนะคะอยู่ไหนนะคะตลาดสามย่านไปค่ะมาตอนนี้เราก็มาซื้อวัตถุดิบนะคะที่ทำอาหารเย็นให้หลานก็คือหลานชอบกินต้มยำกุ้งมากต้มยำกุ้งไข่เจียวเนาะแล้วแม่ทำไมมาซื้อกุ้งหรอปะเอากุ้งที่หัวมันไม่ต้องมีเพราะมันถูกครึ่งนึงต้องซื้ออะไรมั่งต้มยำพี่นานถ้าพี่นานเป็นลูกแม่ค้าจริงพี่นานต้องรู้ว่าเครื่องต้มยำมีอะไรบ้างใบมะกรูดตะไคร้มะนาวมะพร้าวส้มโอชโยโหดอิ่วใช่พี่นาแค่เครื่องต้มยำพี่นาก็ยังพูดไม่ถูกแล้วกระดาษเห็ดฟางมีเห็นได้เห็ดไม่เห็นมีฟางเลยเฮ้ยพี่นารู้ไหมว่าผลไม้อะไรซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอฝรั่งผิดอะไรน้อยอ่ะน้อยน้อยอ่ะเห็นหน้าอีวีตอนนั้นด้วยน้อยเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะตรงไปโรงเรียนหลานเอิร์ทก่อนเพราะว่าหลานเอิร์ทกำลังจะเลิกเรียนละเวลาเนี้ยเอิร์ทรู้ยังว่านัดจะมารับไม่รู้เอิร์ทไม่รู้ว่านัดมารับนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าหลานจะตกใจแค่ไหนนี่มันหลานใครแต่วันนี้โกนันไม่ได้เป็นโกนันนะเราโกนันทำทีเป็นเหล่าโจงานเดือดภารกิจต่อไปของนัทนะคะกับการเป็นแม่สุก็คือว่ากลับไปทำกับข้าวให้หลานกินนะฮะพี่นัททำอะไรอ่ะเขาสาบทีเดียวแม่เออคือสมัยที่หั่นผักอ่ะฉันไม่ได้ต่อเล็บหล่อนใช่แล้วตอนนี้ฉันกวาดมีดเข้าไปแบบโอเคหั่นด้วยตบอย่างเดียวเลยฉันแกะกุ้งเป็นเซียนมากใช่ดูเลยนี่รอวิธีถอดหัวออกก่อนวันนี้บ้านเรามีเบอร์เดย์ปาร์ตี้นั่นนะก็จะเอานิ้วอ่ะไล่แกะตรงนี้แล้วก็พลิกทีเดียวเห็นปะขามันจะหลุดออกไปด้วยเลยตะลาเมื่อก่อนนี้นะเป็นคนแกะกุ้งก่อนที่แม่จะทำกับข้าวอ่ะเขาจะเป็นคนแกะจนเป็นคนสับหั่นทุกอย่างแต่ตอนนี้ลืมหมดเลยแกะได้นี่ไงโอเคเราก็จะใส่เป็นพริกไทยนะคะแค่บีบมะนาวลงไปนิดนึงก็แค่ปูใช่ปูปูมาบวมแล้วพี่นักกินเค็มนะม้ายังสาวและสวยอยู่เลยพ่อมาใช้อะไรคะพิเศษโน่มีจะหมดแล้วนะซื้อให้ใหม่ทอดหน่อยไข่เจียวปูบายหม่ามะสุจ้าเหมือนโดนแกล้ง
ล้วไปดูว่าหลานจะกินได้ไหมเออกินได้เลยค่ะชิมสิจริงเหรอให้โกทำให้ทุกวันเลยเอาไหมมาอร่อยไหมอร่อยอร่อยอุ้ยทำไมอร่อยจังเลยอ่ะดีต่อไปนี้ใครบอกว่าพี่นัททำของพ่อให้เป็นก็ตกอร่อยสมกับลูกแม่ค้าโน้ตอะไรมามันยังไม่หมดเลยหมดแล้วนะสวัสดีอีกนิดนึงก็หมดแล้วซื้อมาจนมาหน้ามาตึงขึ้นสั่นจริงเห็นนะปกติอาบน้ำ6โมงคืนน้ำอีก15นาทีเอิร์ธเอิร์ธโอเคหล่อนรู้จักญี่ปุ่นไหมเลือกว่าจะเล่นเกมนี้ตาเดียวหรือจะไปญี่ปุ่นจะเอาหนังแบบน้ำยากไหมฮะยากมากอุ้ยแล้วมันได้แบบน้ำแล้วมันเล่นทีเดียวปกติหนูแก้ผ้าตรงนี้เลยเหรอรีบวิ่งไปห้องน้ำเดี๋ยวนี้ไปแล้วแปรงฟันยังแปรงฟันก่อนทีนึงแปรงก่อนอันนี้เราก็เสร็จภารกิจการพาหลานอาบน้ำอีกหนึ่งนะแล้ววันนี้โอเคค่ะในวันนี้ก็เป็นวันเกิดมามานะคะเราก็เลยมีของมาให้มามานิดนึงเป็นเซอร์ไพรส์นะคะมาพอดีเลยเหมือนละครของมาส่งค่ะพี่เป็นกระเทยเหรอคะกระเทยจะหนูเขาบอกโดนพี่กระเทยโอเคคือนะต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วแม่สุเป็นแม่ที่เลี้ยงนัทมาเลยเนาะป้าแบบทุกวันนี้นะเชื่อว่าการที่นัทเป็นคนแบบนี้มีความสู้มีความอดทนเป็นเด็กที่แบบกระตันยูอะไรต่างๆก็คือนางเนี่ยแหละเป็นคนที่แบบบ่มเพาะเลี้ยงสอนมากับมือเนาะป้าซึ่งหลังๆมานะก็ไม่ค่อยได้ใช้เวลากับแม่สุเพราะนั้นอ่ะเมื่อแต่เวลาไปทำงานต่างๆงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปแบบว่ายแฮปปี้เบิร์ดเดย์นางกันมีอะไรมาให้อิ๋วโอ้เค็มเลยพี่ชายพวงมาลัยดีใจอ๋อรู้ว่าลูกคิดถึงเราไม่ค่อยเจอกันไงเห็นเลยนะลูกรักละรู้ว่านัดยังคิดถึงแม่ก็ดีใจแล้วเนาะไม่ร้องไห้ไม่เอาดิยุ่งเราก็รู้กันอยู่นะวันนี้คุยอะไรกับแม่คือคุยสองเวลาใช่นอนกับตื่นตื่นนอนโอ้ morning ค่ะพออีกทีก็คือ5ทุ่ม good night นัดยุ่งอ่ะแม่รู้ไม่ต้องห่วงหรอกแม่เข้าใจทำเถอะเงินเยอะๆแม่ก็สบายเมื่อก่อนลำบากมากไม่ค่อยได้แบบว่าเหมือนกับชาวบ้านเขาว่ามีเวลาที่จะมาต้องมาดูลูกนะมาอะไรอย่างเงี้ยทำกันบ้านอ่ะเรายังไม่มีเวลาที่ต้องมาดูมาสอนก็ต้องเรียนเองเนาะเพราะมาก็คือจะแบบยุ่งต้องเตรียมอาหารต่อเพราะพรุ่งนี้เช้าเราต้องตื่นขายใช่ขายต่ออีกไม่งั้นเราก็จะไม่มีตังค์แต่ตอนนี้สบายแล้วนะสบายนะตอนนี้ทุกคนสบายเจริญอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยอย่านึกว่าแม่ต้องเสียใจหรือน้อยใจแม่ไม่เป็นอ๋อของขวัญมีอีกเห็นบอกอยากได้ตะดาว้าวพอดีหมด3ขวดจะได้ไม่ต้องมาทวงอีกแล้วนัดไปซื้อมาจากไหนอะไวมากแล้วสั่งในเน็ตนี่ไงที่เพจเขาอ๋อเหรอแล้วระหว่างเขาส่งเดี๋ยวเขาจะมาให้มาซ
ื้อตั้งหลายอันแน่เปลืองเงินนะไม่เปลืองตอนนี้คนลดอยู่1,490และ1,001พี่นัทคนดูเขากำลังซึ้งขายของอะไรอีกแล้วก็จังหวะนี้แหละคนกำลังพีกูต้องรีบขายของไม่แต่ว่ามาเขาใช้จริงๆเลยซื้อมาใช้ดีด้วยนะตัวนี้มาใช้จริงๆบอกเมื่อกี้นัดแบ่งไปยุเลยแป้งหยดเดียวเดียวอันนี้ไงซื้อเมื่อคืนหรอค่ะมาเอางี้ปีนี้ตัดสินใจแล้วเดี๋ยวออกค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มไปอีกไม่เกี่ยวกับเอิร์ธเลยร้องอะไรเอิร์ธเป็นแม่กูนะหรอใช่อ่ะเดี๋ยวซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มไม่อีกใบบ่าวอ๋อเดี๋ยวเราไปเดือนอะไรนะพฤศจิกน่าจะมีคลิปไปเที่ยวญี่ปุ่นที่บ้านก็จบแล้วนะคะก็ยังใครจะไปก็ต้องกดอะไรคะกดอะไรนะกดอะไรไม่บอกกดไลค์กดแชร์แล้วกดอะไรอีกอย่างอ่ะSubscribe Subscribe ช่วยกันนะคะอยากได้กี่ไลค์20,000ไลค์พอไหมอ่ะขอ20,000ไลค์ให้มาม่าหน่อยนะคะในไปละบ๊ายบายมาม่าไม่ได้เจอนานแล้วนะ